ครับมาพบกับฟุตบอลวาไรตี้สวัสดีครับพบกับวาไรตี้ทำอะไรไม่ถูกเลยนะมันใจหายอ่ะจะเริ่มต้นรายการว่าไงดีเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าที่แบบช็อกมากมันเสร็จเสี้ยววินาทีเดียวแล้วเราเป็นช่วงทดเจ็บแล้วด้วยนาทีสุดท้ายเราทดเวลาบาดเจ็บไป5นาทีได้นะแล้วเราได้จุดโทษในนาทีที่94จะกรอบยิงไม่เข้านะฮะทำให้เราเองก็ไม่สามารถเข้าไปป้องกันแชมป์เอเวอร์ซูซูกิคัพได้ครับตกรอบรองชนะเลิศแพ้กับมาเลเซียในกฎอเวโกใช่2-2ก็ต้องบอกว่ารูปเกมตลอด90นาทีเราค่อนข้างอึดอัดใช่เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราถูกบีบบังคับให้เราต้องเปิดเกมบุกแล้วเราไม่ถนัดฉะนั้นการที่เราได้2ประตูในวันนี้ถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดตลอดนะครับจะเห็นว่าเราได้จากลูกเซตพีซลูกตั้งเตะจากลูกโอเพนเพลย์หรือเปิดเกมเข้าไปตามที่เราสวนวันนี้ทำไม่ได้เลยครับก็ต้องบอกว่ามันอย่างที่เราคิดไว้จริงอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้กับพี่ตู่เมื่อสัปดาห์เมื่อช่วงที่เจอกันนัดแรกว่ามัน50กับ4มัน45กับ60 60 55ครับ45กับ 55% ก็คือ 55% เนี่ยเทไปทางมาเลเซียที่เข้ารอบของเราอยู่ที่ 45% แล้ว 55% เขาได้จริงด้วยก็คือการที่เราบุกไปเสมอมา 0-0 นะมันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่นะฮะก็คือเขาสามารถจบเสมอได้ที่บ้านเราแล้วเขาก็ต้องการแบบนั้นจริงใช่ก็ผมก็โอ้โหคอมเมนต์ไม่ทันไรครับก็น่าเสียดายที่ทั้งที่เกมเนี้ยเราเป็นฝ่ายนำครั้ง2ครั้ง2คราวใช่ๆแต่ก็พอเขาโดนนำเขาก็เปิดบุกสู้เพื่อที่จะทวงคืนใช่ซึ่งลูกที่2เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะขาตายกันนิดนึงใช่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รับการปรับปรุงแล้วไม่ได้รับการปรับปรุงเลยหลังจากนัดแรกเราก็เห็นอยู่ว่าถ้าเขาเลี้ยงจี้เข้ามาแบบนี้เนี่ยริมเส้นน่ะแล้วพอเราก็เปิดตัดเข้าไปแบบนั้นน่ะไม่มีใครที่จะมาร์คตัวหรือว่าเข้าไปหาฟุตบอลทุกคนยืนมองกันหมดเลยแล้วนอชลูนก็ยืนอยู่ในพื้นที่แล้วเขาก็ได้ลองมาแล้วหลายรอบนะฮะเขาก็ยิงวันนี้ยิงข้ามคาไปลูกหนึ่งก่อนหน้านั้นที่บูกิจาริวเขาก็ได้ยิงวันนี้เขากรอบลูกแรกเขาเข้าเลยอ่ะก็เป็นนอชารูนอีกละใช่พูดถึงลูกแรกนิดนึงที่เขาตีเสมอเรา 1-1 เหมือนลูกที่เราเสียให้อินโดนีเซียใช่ใช่เหมือนว่ากองหลังเราพยายามถอยลงไปใช่ใช่เขาก็ลองง้างไกยิงอย่างนี้เหมือนกันเลยก็เลยคิดว่าก็มีคนติงเหมือนกันว่าวันออนวันของเราคือการเผชิญหน้า1-1กับบรรดาปีกของเขาอะไรแบบเราเหมือนกับว่าเราไปกลัวไปไม่ได้กล้าที่จะเข้าไปแท็กเกิลเขาอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเองไม่มีตัวดีเลย์แบ็กอะไรเงี้ยต้องเผชิญหน้ากับปีกที่เร็วก็คือปีกเนี่ยไม่ค่อยลงมาช่วยโคดีเลย์ก่อนนะฮะแล้วก็แบ็กเนี่ยทำให้ต้องแบ็กต้องรับงานหนักทำให้ก็เขาเป็นแผนของมาเลเซียอยู่แล้วที่เราต้องเจาะริมเส้นอะไรแบบนี้เราเองก็โดนจัดการอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าแท็กติกที่เขาวางมาวันเนี้ยมันเข้าทางเขานะแล้วเราก็ต้องเปิดเกมลุกที่เข้าใส่ซึ่งเราไม่ถนัดอย่างที่บอกการที่เราได้เกมลุก2เกมสองประตูในวันนี้มันลูกเซตพีซแล้วก็จังหวะชุลมุนกุกขิกดูเหมือนก็ไม่ใช่แบบว่าตุ้มเดียวแล้วบางครั้งในลูกจังหวะที่จังหวะที่เด็ดที่ขาดวันนี้เราหายไปครึ่งหลังเขาปิดทางเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรแทบไม่ได้ออกบอลงามๆเลยครึ่งหลังเหมือนว่าทางมาเลเซียเขารู้ละจะต้องจับคนนี้นะจับคนนี้ละแล้วการที่ต่อบอลของเราเนี่ยจะเน้นบอลก็คือจับปุ๊บเนี่ยม้วนเทิร์นบอลปุ๊บแล้วก็โยนขึ้นไปสาดซ้ายขวาที่ตักเข้าไปในข้างในลึกกรอบเขตโทษซึ่งลักษณะแบบนี้มาเลย์ก็จับได้เราไม่มีตัวที่จะกินลากเลยกินตัวหรือว่าหาช่องเจาะเข้าไปเลยเท่าไหร่ก็เลยเขาก็เลยคิดว่าเขาลงไปลึกปุ๊บเนี่ยเราต้องโยนเสี่ยงเข้าไปแน่นอนปุ๊บเขาก็เข้าทางเขาหมดแต่พูดถึงจุดโทษนิดนึงเตี๋ยก็ต้องบอกว่ามันดวงมันมาแล้วล่ะเทมันมาของเราแล้วแค่ยิงเข้าก็ชนะแน่ๆก็คือเหมือนกับว่าอันที่ทั้งทีมหรืออาจจะคิดว่ามีลูกจุดโทษเนี่ยเขาอาจจะให้เป็นเจ้าก๊อฟเป็นมือปืนสังหารประจำทีมเพราะเป็นกองหน้าแล้วคนที่ยิงเยอะแล้วคนกำลังมั่นใจที่สุดถูกก็เรื่องนี้ไม่ผิดที่ก๊อฟจะเป็นคนยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าในเรื่องด้วยสถานการณ์นั่นเองไงมันคือมันเป็นช็อตสุดท้ายมันบีบนะตัดสินชี้เป็นชี้ตายอ่ะใช่มันบีบใช่ไงแม้แต่คนดูหรือพวกเราเองก็บีบเหมือนกันยืนลุ้นกันหมดว่ายืนลุ้นกันตัวโก่งเลยคือแบบใจเนี่ยแบบโหแค่แบบแปรตรงๆแบบคอร้อเฮปรากฏว่ายิงเผินข้ามคานด้วยความกดดันก็ช็อกหมดเลย
ป็นเราถ้าเราไปยืนจุดนั้นก็กดดันเหมือนกันกดดันมากเพราะว่าเรารู้ว่าลูกเนี้ยตูมเดียวอ่ะกรรมการต้องเป่าละไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างที่แฟนบอลเห็นนะครับก็น่าเสียดายพลาดท่าไปอย่างนิดเดียวถือว่านิดเดียวจริงเพราะว่าเราตัดสินเกมแล้วเราได้ละลูกประตูถ้าเกิดเข้าไปก็คือลูกประตูชัยครับอ่านคอมเมนต์เลยจันตีก็คอมเมนต์แรกๆเลยเดี๋ยวขอย้อนดูหน่อยนะครับอนุญาตหน่อยตอนนี้เขาไล่มาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนะครับชื่อว่ารายวัฒน์ยังของปลอมครับคือต้องบอกว่าโหอาเซียนเนี่ยผมคิดก่อนคุยกันก่อนนะว่าที่จะก่อนที่จะเข้ารายการว่าเอ๊ะโค้ชที่ต่างชาติที่พาเราได้แชมป์อาเซียนมีคนนับนิ้วขึ้นมาเป็นแค่คนเดียวนะปีเตอร์วิทนะโอ้โหย้อนไปนานมากนานมากนะเท่ากับว่าโปรไฟล์ดีอะไรก็ดีเนี่ยมาน็อกอาเซียนหมดเลยหน้าแปลกเหมือนกันนะครับโหบอกว่ามากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อย่างนี้นะฮะถ่ายตกรอบนะครับมันกดดันโค้ชเล่นเล่นในเกมรับพอเล่นเกมลุกก็ไปไม่เป็นเลยก็ตามนั้นนะครับครับกำลังพูดว่าให้ทำไมมันยิงไม่จบข้ามคานไปแล้วนะ90คนนี้ไม่มีอะไรบางคนยังเล่นดีกว่าฮะใครไม่อายแต่ผมอายนะฮะโอ้มากันเพียบแพ้ดีแล้วครับดีแล้วฟอร์มถ้าไปเจอเวียดนามก็แพ้แน่นอนโอ้โหอาซิโก้กลับมาเขาเล่นจบแล้วนะฮะก็มีคนนี้ถึงเริ่มนึกถึงมาแล้วนะฮะนักเตะทุ่มสุดตัวเต็มที่แล้วนะครับตั้งรับอะไรนักหนานะฮะครึ่งแรกยันครึ่งหลังนะครับไม่มีชนะที่ยอมรับมีผลมากนะฮะอันนี้ก็ผมขออ่านแรงหน่อยนิดนึงมาคุณพลชัดอาทรบอกว่าวันนี้ชัดชัยคงฝันดีปากดีนะกดดันตัวเองเลยโอ้โหก็เป็นพอเราเขาชนะไปมันเขาก็พูดอะไรได้หมดแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเราเองก็มีข่มเขาไว้ก่อนนี่นี่นี่ผมดูคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าปิดโซเชียลชั่วคราวครับเหงียนยำเละแน่ๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะฮะทำไมไม่เอาสันลักลงก็เล่นเร็วเหมือนกันนะครับงานหน้าบอลไทยเล่นอย่างลุงหวัดของแฟนบอลบางบอลไทยแสดงผลงานให้เห็นสู้โค้ชสุกไก่ได้ครับเข้าใจแบบความหวังทางประเทศอันนี้นะฮะก็ส่งกำลังใจมาบ้างก็ดีนะครับนอกจากที่จะปูยี่ปูยำบอลไทยแล้วเนี่ยส่งกำลังใจมาบ้างให้นักเตะให้ทีมงานหน่อยนะฮะใช่คือโอเคแหละตำหนิติเตียนกันได้เพราะว่าบอลเราแพ้นะฮะผมก็เคยบอกเหมือนกันว่าถ้าแพ้ขึ้นมาหรือว่าตกรอบขึ้นมาเนี่ยเล่นงานได้แต่ที่สำคัญก็คือก็ต้องเชียร์กันต่อแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็กำลังใจแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์เต็มสนามในวันนี้ซึ่งมันก็ยังไม่ใช่เกมเดียวที่เราจะเล่นที่ราชมังใช่ไหมใช่ก็สมควรครับบอลไทยเป็นรองจริงเข้าจริงก็ไม่น่าจะแชมป์นะครับผมว่าลุงวัดแกทีเด็ดนะฮะแกคงมีให้กำลังใจตัวเองที่ไหนได้ชัดชัยโอ้โหประตูให้สัมภาษณ์คุณเข้าตอกดอกไม้บอกว่าใครเป็นแชมป์ก็ได้ยกเว้นเวียดนามครับก็โหคนเปลี่ยนรายวัดด่วนๆเลยเนี่ยโอ้โหคนแสนมอมานะบุตรนะครับบอกนายกสมาคมโผล่หัวมาหน่อยๆๆๆๆปิดโซเชียลพี่ตีอ่านเรื่อยๆเลยครับครับก็คุณชินรัตน์นิรันดร์รัตน์นะครับบอกไปเลี้ยงหลายเถอะลาเยวักน่าจะเลี้ยงหลานนะครับแต่เขาพิมพ์มาเป็นยออยากครับถ้าอ่านข้ามๆก็ขออภัยด้วยมันเยอะจริงใช่ครับมากันแบบโอ้โหวินาทีเป็นวินาทีเลยนะฮะนี่นี่คุณภูรินทร์ให้ประวัติกึ่งวิกิพีเดียมาเลยแชมป์ซีเกมสมัยครั้งที่27ที่เมียนมาพศ2556อันดับ4เอเชียนเกมครั้งที่17ครับโอ้โหนี่คือน่าจะประวัติทีมชาติไทยยุคที่รุ่งเรืองครับใส่มาให้เลยโอ้จุกครับพูดไม่ออกนะคุณณัฐพงศ์ครับบอลอเวโกก็แบบนี้แหละฮะเป็นเจ้าบ้านทีมแรกได้เปรียบเสมอนะฮะใช่ๆถ้าเจ้าบ้านเค้ากลุ่มความได้เปรียบมาเล็กน้อยเนี่ยใช่ไอ้ฝั่งนัดที่2ที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะค่อนข้างจะกดดันนะบอลทรงส้นตีโอ้โหนั่งดูยิงจุดโทษบอกคนข้างๆไม่เข้าอย่าด่านะยิงกดดันจริงๆครับเหมือถือว่าไม่แพ้ก็แต่แพ้ก็ตกรอบนะฮะมันต้องดูผลสุดท้ายแล้วนะครับบอลไทยเหมาะกับสตาร์ซิโก้ทันทีมากกว่าเล่นบอลตามช่องหมดคำพูดนะอดิศรไม่มีความมั่นอดิศักดิ์นะฮะไม่มีความมั่นใจก็เสียทีทำอะไรได้มั่งนะครับเจอมาเลยยังเสมอเห็นสีหน้าก็รู้แล้วว่ายิงไม่เข้าก็ต้องบอกว่าเขาเป็นมือหนึ่งนั่นแหละนะฮะคือชั่วโมงนั้นเขาต้องเลือกมือหนึ่งก่อนคุณวัชราน้อยมากบอกไม่เข้าใจทำไมเล่นในบ้านแบบนี้ไม่โทษทั้งเตะโค้กกระจอกเองอัศนีเบียร์ควายทั้งทีมโอ้โหใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นเกมลุกไม่น่าโกเลยครับดูแล้วมีแต่เกมโยนไทยได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ทำไมเล่นแล้วทำให้คนผิดหวังก็แผนการเล่นด้วยส่วนหนึ่งนะฮะถ้าให้ผมพูดนะ
ครับผ่านการเล่นเป็นควรที่เราจะต้องอย่าให้เขาได้เปรียบอย่าให้เขาเป็นทรงบอลที่ดีกว่าเราอ่ะแต่เราวันนี้ทำให้เราไม่ได้เปรียบอะไรเลยคุณวัชระน้อยมากบอกว่าโกเราเล่นบอลเป็นไหมเป็นครับเป็นเชียงรายนะแชมป์3ถ้วยเลยนะก็ต้องเข้าใจว่ารู้ที่โดนที่เสียมันจวนตัวหมดแล้วนะฮะหลังเสียประตูง่ายเกมรุกไม่ดุนะครับคุณอัศวินนะฮะผมว่าเขาดีกว่าซิโก้นะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นนักบอลเก่งๆหลายคนติดทีมชาติสู้ต่อไปทีมชาติอย่างนี้โอเคครับนี่ให้มีอะไรกันบ้างก็มีนะฮะเอาไปทำไมตัวเล่นดีๆไม่ได้ลงอย่างสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้นะฮะไล่มาเลยจันตีคุณบุกโฮลีนะครับบอกว่าโอ้โหบอลส่งบ้านนอกบ้านนาครับอ่านแบบแรงๆมีแอคชั่นนิดนึงรีแอคชั่นหน่อยสะเทือนหน่อยเลยครับลงมาจุดต่ำสุดๆนะฮะจะได้เริ่มใหม่หมดนะฮะทั้งระบบนะครับก็ปีนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ล้มเหลวทุกชุดนะครับคุณสิริชัยบอกว่าสมาคมชุดนี้ทำให้นักบอลไทยไร้มาตรฐานครับเราไม่ควรมาต้องลุ้นแบบนี้อดิศักดิ์ยิงจุดโทษทดเจ็บในสุดท้ายใช่เลยที่ผมบอกไงเราควรที่จะต้องได้เปรียบแล้วก็เหนือกว่าเขาถ้าเล่นในบ้านแล้วเรามีแฟนบอลหนุนหลัง 40,000 คนแบบนี้นะครับคุณตรีก็บอกเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับคุณจ๊อบบอกว่ายิงข้ามคาแบบนี้นึกถึงโรเบโตบาโจนะปีบอลโลก94ใช่เลยนะคุณโจคุณิสาบอกว่ากูว่าแล้ววันนี้ไอ้ก๊อฟมันต้องยิงจุดโทษแบบนี้ครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยงดอ่านคอมเมนต์อาเซียนคุณสุพนัทนะฮะครับวิลโมนัทเวียดนามไว้ฮะเราเบี้ยวนะซะงั้นก็ผัดกันเบี้ยวนะเวียดนามเขาเบี้ยวเรามา 2-3 รอบแล้วเราก็เบี้ยวเขามากนะครับคุณอั้นนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสมาชิกผมว่าฟุตบอลก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีอะไรผูกขาดเหมือนเมื่อก่อนนะครับเวียดนามมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ถูกต้องเลยนะฮะคุณอัศนีเบี้ยวบอกว่าหมดศรัทธาเลยบอลไทยครับคุณเล็กบอกว่าไม่โทษนักเตะนะครับแต่เป็นกำลังใจให้ระบบการเล่นไม่ผ่านนะเป็นโค้ชเถอะครับครับผมก็พูดถึงเรื่องโค้ชถ้าก็ผลงานก็บอกว่าผมคำเดียวเลยล้มเหลวนะครับถ้าเราไม่ได้แชมป์อย่างนี้ผมบอกเลยว่าล้มเหลวเพราะว่าศักยภาพเราเหนือกว่าจะมาบอกว่าโอ้ยทำที่สุดแล้วมันบอกไม่พอมันแก้ตัวไม่พอนะในมุมผมนะครับคือระดับอาเซียนคุณก็ต้องรู้อยู่อย่างน้อยเข้าชิงหรือไม่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าหลบรอบรองอยู่ก็ล้มเหลวฮะทิศเจ๋งนะครับบอกว่าเห็นแววกามามาละโอ้ใจเดือดใจเย็นใจเย็นให้อากามาเกเรเวลอยู่23ไปก่อนนะฮะแม่งเข้ารอบก็จะดีใจไปเพื่ออะไรแม่งเล่นแบบนี้ได้แชมป์นะฮะบอลไม่มีทรงเลยนะคิดไม่ออกโดนอย่างเดียวนะฮะศรัทธาแฟนบอลไม่ใครดูละแฟนบอลแบบนี้สมาคมเถอะอายเขานะฮะอายสุดๆครับบอลไทยคุณดาดี้บอกเอาโคซิโก้กลับมาสิอุ้ยมีหลายคอมเมนต์นะมีมาเหมือนกันเรื่อยๆนะครับคุณณัฐพงศ์สุนทรนาถบอกออกไปสมยศโอ้ยใจเย็นครับคุณผักบุ้งนะครับบอกว่ายังไงโค้ชคนไทยก็มันก็รักชาติไทยมากกว่าโค้ชเมืองนอกเปล่านะครับก็เป็นทางเลือกของสมาคมที่เราต้องการโค้ชที่มีโปรไฟล์เท่านั้นเองผมก็ตามนั้นนะฮะแต่ผลงานที่ออกมาก็ตามที่เห็นนะครับผมคุณเรานำมาแสงบอกว่ากองหน้าหาคนยิงจุดโทษไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวเรามีไลฟ์หลังเกมก่อนไหมใช่ไหมติดต่อเข้ามาหรือยังใช่คุณตาบอกว่าโค้ชมาเลมาแล้วครับผมโอ้โหตอนนี้ผู้ชมก็เข้ามา 1,200 กว่าท่านแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยต้องก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ไหวนะเดี๋ยวไปตามหลังเกมมาดูว่าทางโค้ชมาเลแล้วก็ลายวัชจะมีreaction อะไรกับเกมนี้ครับจากผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่สนามตอนนี้เลยติดยาวๆเลยแน่นอนครับสด